ดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการเอ็ดดาเปิดเผยว่างาน Wear Future Readiness Festival ที่มาในแนวคิดเวียสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปสู่อนาคตด้วยความพร้อมจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นพันธมิตรกับเอ็ดดาร่วมกันจัดกิจกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการส่งเสริมคนในประเทศให้มีความพร้อมในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันดิจิทัลของโลกให้อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าที่30ภายในปี2570ด้วยงาน Wear Future Readiness Festival นับเป็นเทศกาลรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมแบบเป็นรูปธรรมเพื่อกับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลพร้อมเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกอนาคต